กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีนายพรานอยู่คนหนึ่งเขาก็เข้าไปล่าสัตว์ในป่าระหว่างที่เดินอยู่นั่นเองจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงร้องของเด็กเขาจึงเดินตามเสียงไปและเสียงนั่นมันก็ดังมาจากต้นไม้ใหญ่นายพรานก็ปีนขึ้นไปและนำเด็กคนนั้นลงมาอีกคนแล้วเหรอเนี่ยเขาบ่นอุบอิบในใจเอาละจะกี่คนข้าก็จะพาพวกเจ้ากลับไปที่บ้านอยู่ดีข้าไม่อาจจะทิ้งเด็กอย่างเจ้าเอาไว้ในป่าเพียงลำพังได้หรอกว่าแล้วเขาจึงนำเด็กชายกลับไปที่บ้านด้วยเมื่อไปถึงบ้านภรรยาของนายพรานก็เห็นเด็กเข้าเธอจึงพูดว่าอีกคนแล้วเหรอนี่คิดว่าข้าจะเลี้ยงดูไหวเหรอนายพรานจึงตอบกลับไปว่าหรือเจ้าจะปล่อยให้พวกเขาตายอยู่ในป่ากันเล่าอาหารพวกเนี้ยข้าก็เป็นคนไปล่าหามาเองเจ้าแค่ดูแลบ้านและก็ดูแลพวกเด็กๆก็พอแล้วภรรยาจึงได้แต่งเงียบเพราะว่าสิ่งที่สามีพูดมานั้นมันคือเรื่องจริงแต่ทว่าเธอก็เริ่มจะไม่ชอบพวกเด็กๆที่นายพรานพากลับมาด้วยไม่มีใครรู้ว่าเด็กพวกนี้มาจากไหนและไม่มีใครรู้ว่าเด็กพวกนี้เป็นลูกเป็นเต้าของใครพวกเขาแค่ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าวันเวลาผ่านไปเด็กทั้งสองก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่ก็รักกันและกันมากชนิดที่ว่าไม่ยอมห่างกันไปไหนถ้าจะออกไปกับนายพรานทั้งคู่ก็จะออกไปด้วยกันถ้าจะอยู่บ้านทั้งคู่ก็จะอยู่บ้านด้วยกันนายพรานก็ได้ตั้งชื่อให้กับพวกเขาคนแรกที่พามาเป็นเด็กผู้หญิงนายพรานตั้งชื่อว่าลีน่าคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายนายพรานตั้งชื่อว่าฟันดิโวเกลพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขจะมีแค่ภรรยาของนายพรานเท่านั้นที่ไม่ชอบเด็กๆและก็ไม่อยากที่จะเลี้ยงดูเด็กทั้งสองเธอก็เก็บความแค้นนี้เอาไว้ในใจมีอยู่วันหนึ่งเด็กๆ เข้าไปเล่นในป่าภรรยานายพรานเองก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้แต่กลับปล่อยพวกเด็กๆไปนายพรานกลับมาก็ไม่พบกับพวกเด็กๆภรรยาจึงบอกว่าอีกเดี๋ยวคงกลับมาแหละนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพวกเขาก็ออกไปในป่ากับท่านอยู่บ่อยๆไม่ใช่เหรอนายพรานถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเด็กๆสามารถเอาตัวรอดได้แต่ทว่าเขาก็เป็นห่วงพวกเด็กๆอยู่ลึกๆในใจไม่นานนักพวกเด็กๆก็กลับมาภรรยาในพรานจึงคิดในใจว่าชิน่าจะหลงป่าให้ตายไปซะนายพรานเองก็ไม่ได้ดุด่าเด็กๆแต่เขากลับชื่นชมที่เด็กทั้งสองสามารถเอาตัวรอดในป่าได้วันต่อมาภรรยานายพรานจึงไปตักน้ำที่ลำธารเธอตักกลับมาที่บ้านหลายต่อหลายรอบจนลีน่าสงสัยลีน่าจึงถามไปว่านี่ท่านจะตักน้ำมาทำไมเยอะแยะบ้านพวกเราก็มีกันอยู่ไม่กี่คนเองนะเธอถามทุกครั้งที่นางตักน้ำกลับมาบ้านจนนางทนไม่ไหวภรรยานายพรานจึงไปกระซิบบอกกับลีน่าว่าถ้าข้าบอกเจ้าไปแล้วเจ้าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครนะรับปากข้าสิลีน่าจึงรับปากคืองี้นะข้าจะตักน้ำไปใส่ให้เต็มหม้อข้าจะต้มน้ำให้เดือดวันรุ่งขึ้นเมื่อสามีข้านายพรานเข้าป่าไปล่าสัตว์ข้าจะโยนเจ้าฟันดิโวเกลลงในหม้อและก็ต้มมันให้ตายวันรุ่งขึ้นนายพรานก็ออกไปล่าสัตว์ในป่าตอนนั้นเองเด็กทั้งสองก็ยังคงอยู่บนเตียงลีน่าจึงพูดขึ้นมาว่าฟันดิโวเกลถ้าเจ้าไม่ทิ้งข้าไปไหนข้าก็จะไม่ทิ้งเจ้าเช่นกันฟันดิโวเกลจึงพูดว่าข้าก็เหมือนกันข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปไหนเหมือนกันลีน่าจึงบอกความลับให้ฟันดิโวเกลฟังว่าเขาจะโดนจับโยนใส่หม้อน้ำเดือดๆทั้งเป็นและบอกว่าพวกเราจะต้องหนีแล้วล่ะไปแต่งตัวไปหยิบของของพวกเราเร็วและเด็กทั้งสองก็หนีเข้าไปในป่าเมื่อหม้อน้ำเดือดภรรยานายพราน
จึงไปหาเด็กๆแต่ทว่าเธอก็พบเพียงเตียงที่ว่างเปล่าชินางลีน่าปากสว่างซะแล้วสิแบบนี้พวกมันคงไม่กลับมาที่นี่อีกแน่ๆแล้วข้าจะบอกสามีข้าว่ายังไงดีไม่ได้การละข้าจะต้องไปตามพวกมันกลับมาที่บ้านนางบ่นพึมพำในใจนางจึงวิ่งตามไปเรื่อยๆเมื่อเด็กทั้งสองเห็นนางในระยะไกลลีน่าจึงพูดว่าถ้าเจ้าไม่ทิ้งข้าข้าก็จะไม่ทิ้งเจ้าฟันดีวัวเกลก็พูดว่าข้าก็เช่นกันข้าก็จะไม่ทิ้งเจ้าหากว่าข้าเป็นต้นกุหลาบเจ้าก็จะเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามภรรยาของนายพรานก็ตามไปถึงแต่นางก็พบเพียงพุ่มกุหลาบที่มีดอกของมันอยู่ดอกเดียวนางจึงออกตามหาเด็กๆต่อไปเด็กๆก็หนีไปได้ไกลแล้วไม่นานนักภรรยานายพรานก็ตามไปถึงลีน่าจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าไม่ทิ้งข้าข้าก็จะไม่ทิ้งเจ้าฟันดีวัวเกลก็พูดว่าข้าก็เช่นกันข้าก็จะไม่มีวันทิ้งเจ้าหากว่าข้าเป็นกระท่อมร้างเจ้าก็จะเป็นโคมไฟที่ประดับประดาอยู่ข้างในภรรยานายพรานก็ไปถึงแต่นางก็พบกับกระท่อมร้างที่มีโคมไฟอยู่ข้างในเด็กๆก็หนีไปได้ไกลแล้วไม่นานนักภรรยานายพรานก็ตามไปถึงลีน่าจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเจ้าไม่ทิ้งข้าข้าก็จะไม่ทิ้งเจ้าฟันดีวัวเกลก็พูดว่าข้าก็เช่นกันข้าก็ไม่มีวันที่จะทิ้งเจ้าหากว่าข้าเป็นหนองน้ำเจ้าก็จะเป็นหงส์สีขาวตัวใหญ่ที่สวยงามแหวกว่ายอยู่บนน้ำภรรยาของนายพรานก็ตามพวกเด็กๆมานานนางจึงเกิดความกระหายน้ำนางก้มลงเพื่อที่จะดื่มน้ำจากหนองน้ำทันใดนั้นหงส์ตัวใหญ่สีขาวก็ได้ว่ายน้ำเข้าไปหานางมันจิกลูกตาทั้งสองของนางออกก่อนที่นางจะพลัดตกลงไปในหนองน้ำและนั่นเองมันก็ทำให้นางจมน้ำตายที่นั่นหลังจากนั้นพวกเด็กๆก็กลับไปที่บ้านเมื่อนายพรานกลับไปถึงบ้านเขาก็ไม่เห็นภรรยาของเขาวันเวลาผ่านไปหลายวันนายพรานก็ไม่ได้เสียใจเลยที่ภรรยาของตนหายไปและพวกเด็กๆก็อยู่กับนายพรานอย่างมีความสุข